ประโยคของหนูที่ตอบนะใช่เลยค่ะก็คือในโรงเรียนก็มันมีผู้หญิงหน้าตาดีๆแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสวยแซ่บแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราจะต้องเรียนเก่งอย่างน้อยแบบเราจะสวยยังไม่ได้ต้องเรียนเก่งกิจกรรมต้องดีก็คือต้องป๊อปปูล่าทำตัวให้แบบต้องดีที่สุดทุกทางนี่หนูไม่เผื่อพื้นที่ให้คนอื่นเลยเหรอคะลูกคือรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นตัวท็อปของทุกอย่างใช่ค่ะเพราะว่าแบบต้องสุดค่ะหนูต้องไปให้สุดทำไมเมื่อสักครู่นี้พอถามถึงเรื่องของแบบความรักกับทอมในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยถึงใช้คำว่าเกือบเผลอใจโอ้ก็คือพอช่วงม.6ใช่ไหมคะก็จะต้องมีเรียนติวพิเศษแล้วมีโอกาสได้ออกจากหอโดยที่แบบว่าแบบให้แม่เพื่อนเนี่ยมาเซ็นออกให้หน่อยแบบจะต้องไปเรียนพิเศษจริงๆค่ะอะไรเงี้ยเราก็ไปเรียนพิเศษจริงๆนะแต่ว่าดันไปเจอแบบว่าผู้ชายที่ติวด้วยเจอผู้ชายแล้วครั้งแรกหนูแบบแบบตื่นเต้นอ่ะยังไงทำตัวไม่ถูกคือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแบบเพื่อนที่เรียนที่ติวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าเออเขาเป็นเด็กนอกมาเพิ่งจบอะไรเงี้ยแต่เขาแบบครอบครัวเขาดีรู้เลยว่าแบบถูกเลี้ยงมาแบบประคบประงมมันยากอะไรคะเมื่อกี้มันยากอะไรคะงงมากใช่ก็คือเหมือนแบบผู้ชายอะค่ะพาแบบไปเปิดโลกพาขึ้นแม้กระทั่ง BTS ก็คือดีกันนะใจเย็นมีผู้ชายมาจีบผู้ชายมาจีบแล้วหนูก็แบบเป็นแฟนเข้ามาเป็นยังค่ะก็คุยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเจอมีโอกาสเจอน้อยอะค่ะแต่ว่าเขาก็พาไปดู BTS ว่ามันเป็นยังไงยังไม่เคยขึ้น BTS เองคือแบบจะพูดว่าพาไปดู BTS ก็เกินไปเพราะว่าแบบเราก็อยู่โรงเรียนในกรุงเทพแต่ว่าก็แบบรู้แต่แบบขึ้นไม่เป็นก็ได้แค่แบบเฮ้ยกลัวแบบไม่รู้จะขึ้นยังไงแบบมันต้องอะไรหรอมีอะไรหรือเปล่าแบบต้องดูคนอื่นทำก็รู้สึกกลัวเขาพาเราขึ้นใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็แบบตายระหว่างตื่นเต้นกับ BTS กับตื่นเต้นกับผู้ชายตื่นเต้นกับอะไรมากกว่ากันทุกก็เหมือนไปพร้อมๆกันนะคะแบบว้าวคุณมีอะไรเปิดโลกให้เราเสมอเลยมีอะไรอีกไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไงคะใช่ BTS แล้วอะไรอีกไปไหนไปสยามแล้วหุ้ยสยามร้อนเป็นอย่างงี้แบบสยามร้อนสยามร้อนเป็นอย่างงี้ต้องเข้าใจว่าน้องเป็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในกรอบมาโดยตลอดซึ่งคุณตาคุณยายประกบมาโดยตลอดแล้วพอเข้ามากรุงเทพปั๊บคือต้องจับอยู่โรงเรียนประจำเพราะนั้นข้างนอกมันเลยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กับชีวิตมากในความตื่นเต้นทุกความตื่นเต้นใช่แล้วได้คบกับคนคนนี้ไหมคะคบสิคะเพราะว่ามันตื่นเต้นแบบว่าอยากตื่นเต้นต่อไป ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นถือว่าเป็นแฟนคนแรกในชีวิตคนแรกในชีวิตเลยค่ะแล้วความรักดำเนินต่อไปยังไงก็พอช่วงนั้นเป็นช่วงม.6เขาก็ต้องม.6เหมือนกันถูกไหมถึงเรียนติวด้วยกันใช่มหาลัยก็ยังดีที่คนนี้เขาก็รักเรียนไปมหาลัยมหิดลอินเตอร์เราก็ตั้งใจเป็นเด็กไทยนะคะตั้งใจอ่านภาษาอังกฤษเข้าที่เดียวกันไหมเข้าที่เดียวกันค่ะเราต้องตามผู้ชายอยู่แหละเออแรงบันดาลใจที่ดีนะแรงบันดาลใจที่ดีแต่ก็บอกกับพ่อว่านี่ไงก็ได้เนี่ยเห็นไหมเข้าได้แล้วมหิดลอินเตอร์อะไรเงี้ยเป็นเด็กไทยเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนอกอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ทำตามฝันก็คือไปเรียนตามผู้ชายคุณแม่ผู้ชายคนนี้ก็ต้องดีนะเขาก็ดีค่ะตั้งใจเรียนเขาดีค่ะแล้วแบบคือเขาเป็นคนดีมากมากถึงมากที่สุดแบบแล้วเราตัวเราค่ะเอาแต่ใจมากมากแบบถึงขั้นแบบเอะไม่พอใจอะไรก็คือเลิกเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าตายายเรารักเรามาดูแลเรามาดีขนาดเนี้ยเนี่ยเรายอมเป็นแฟนแกนี่แกต้องแบบเคย appreciate นะอะไรแบบมารับหน่อยแล้วเข้าในซอยบ้านประตูน้ำคือแบบเขาเรียกว่าซอยนรกซอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรซอยปรับเซียนอ๋อที่มันบอกว่าสวนกันไม่ได้แล้วค่ะมันรถมันเข้าไปแล้วก็ดูติดเลยใช่ไหมคะคนก็คือเดินเบียดคือแบบคนก็คือถูรถไปด้วยเลยอ่ะแบบว่ามันไม่มีช่องเลยคือรถขยับแต่บอกว่าเธอเดินออกมาไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอเดินออกมานิดเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มารับหรองั้นก็เลิกกันไปเลยอะไรอย่างงี้แบบรุนแรงมากเป็นเด็กที่เอาแต่ใจทุกอย่างใช่เรื่องกินก็จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยอมเขายอมหมดอย่างค่ะนอกเหนือจากการที่เขาต้องเอาใจคือในขณะที่หนูก็เอาแต่ใจสุดบางทีก็ไม่ให้เกียรติเขาด้วยในบางครั้งถูกเรื่องก็คือพูดจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเขาก็อยู่เราแบบอยากจะว่าเขาอยากจะอะไรอย่างงี้ก็ทำต่อหน้าเลยทำต่อหน้าเพื่อนเขาเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบยังไงก็ไม่ยังไงเขาก็ไม่ได้เลิกกับเราแน่นอนเช่นเฮ้ยทำไมโง่แบบเนี้ยอะไรอย่างนี้เลยคือด้วยความตอนนั้นเราก็เด็กด้วยแล้วแบบเจอแบบไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีสังคมพูดต่อหน้าคนอื่นเพื่อนเพื่อนเขาเลยค่ะทำไมโง่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าตาไปเหมือนนางร้ายละครเลยค่ะทำไมโง่แบบเนี้ยแล้วงานที่เขาสอนขึ้นมีเทสนะคะหนูไม่กตัญญูเลยอะลูกจริงๆต้องกตัญญูนิดนึงแล้วจริงๆนะตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่าแบบ
เราเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเองเรานิสัยไม่ดีเราแรงเราเหวี่ยงเราวีนรู้ตัวไหมว่าเป็นแบบนั้นก็รู้ค่ะแต่ว่าเรามีคติในใจว่าตายายเลี้ยงเรามาดีมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟนแล้วดูแลเราได้ต้องดีให้เหมือนตายายแค่นั้นเลยก็คือแต่เขาไม่ใช่ไม่ดีเนาะแต่ว่าการที่เขาต้องดีกับเราไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ดีกับเขานี่หนูรู้ค่ะแต่ก็ยังไงเขาก็คบเราอยู่ดียังไงก็คือก็ไม่เห็นเลิกเลยไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเลยก็ไม่คือเหมือนมันยังไม่เจอบทเรียนด้วยอะไรด้วยคือหนูตอนนั้นก็เด็กด้วยอะค่ะก็เลยแบบเพื่อนห้ามบ้างไหมค่ะค่ะแบบทำไมอะสงสารเขาอย่าพูดแบบนั้นกับเขาเลยก็คือพูดดีนะคะแบบว่าพูดกับเจนดีๆแบบเออมันดูไม่ให้เกียรตินะนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็เตือนเรื่องของมันนี่อะไรนี้เลยค่ะแบบไม่มีใส่ไม่ดีมากๆเพราะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเขาเป็นของตายของหนูอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นของตายของเล่นอยู่ในลูกแบบเหมือนลูกไก่ในกำนี่อุตส่าห์แบบตามเขาไปเรียนถึงในนั้นแล้วนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็จับได้เหมือนกันว่าเขาแบบเฮ้ยแอบนอกใจเขามีแบบวอกแวกพอเขาแบบไปเที่ยวผับนู่นนี่นั่นแต่เราก็แบบเป็นยังสายเคยชินก็คือแบบว่ากลับบ้านดึกสุดก็คือแบบว่าสามทุ่มแบบดูหนังจบแล้วอะไรเงี้ยต้องรีบกลับบ้านเลยเขาบ้านเป็นคนจีนเพราะว่าไม่ได้อยู่หอแล้วอยู่มหาลัยใช่ไหมคะก็คือแบบอันนี้คือ4ทุ่มก็นอนแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาไปเที่ยวเที่ยวผับนู่นนี่เพราะอายุถึงแล้วใช่ไหมคะก็แบบเหมือนจับได้ว่าตอนนั้นจำได้เลยกำลังเดินทางไปพารากอนแล้วแบบมีโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเพื่อนชื่อมาร์คเป็นภาษาอังกฤษมาร์คแล้วก็เลยนี่ก็เลยใครอ่ะบอกว่าเพื่อนแล้วนี่ก็เลยบอกว่าคบกันมา2ปีไม่เห็นรู้จักเพื่อนชื่อมาร์คเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูอึกอักอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าไม่รู้นะแล้วก็แบบใช้แบบจิตวิทยาถามไปอะไรอย่างเงี้ยสรุปใครอะไรอย่างเงี้ยพูดมาแล้วทำไมไม่รับสิไม่งั้นโทรกลับนะเขาก็มาสารภาพว่าผู้แบบเป็นผู้หญิงที่เจอในผับชื่อมาริเปลี่ยนตัว I เป็นตัว K เป็นมาร์คซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าหนึ่งหนูก็คือแค่ยิงธนูเหวี่ยงๆเผื่อว่าเธออาจจะแบบว่าคว้ามันแล้วก็จุ่มตัวเองใช่ค่ะแล้วหนูตกใจไหมคะว่าเฮ้ยคนที่เราคิดว่าเป็นของตายของเราเราจะทำอะไรใส่เขาก็ได้มันนอกใจหนูก็เลยโมโหมากตอนนั้นขึ้น BTS กำลังเด็กขึ้น BTS อีกแล้วตบหน้าเวทีนึงเลยแบบเล่นใหญ่มากเรื่องมารีนี่เหรอใช่หนูตบเข้าตรงไหนกลาง BTS เลยค่ะคนก็เห็นตบหน้าเลยเหรอตบหน้าเลยค่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ผู้ชายก็คือแบบก็โมโหก็โมโหแต่ทำอะไรไม่ได้แบบทำอะไรไม่ได้ตบแล้วก็ยังแบบผักอีกร้ายมากเอ้ยแต่ก็ไม่ควรนะอันจริงเผื่อว่าเพราะใครก็ตามที่แบบบังเอิญดูอยู่นะคะคือเข้าใจน้องหมดเลยว่าเราอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันโมโหอะเนอะแต่การไปทำอะไรตรงนั้นปั๊บนึงอะมันไม่ใช่แค่ทำเขาอย่างเดียวนะคะเพื่อว่าคนที่มองเข้ามามันจะเห็นเราเห็นผู้หญิงอย่างเราทำอะไรแบบเนี้ยบน BTS ด้วยจริงๆแล้วก็คือเราก็เป็นคนที่บอกเลิกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้อย่างใจอะไรก็จะบอกเลิกและกรณีแบบนี้บอกเลิกไหมเหลืออะไรล่ะคะเลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยเสียงดังโวยวายตัวเขาว่าร้องไห้รู้สึกผิดหนูไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำเหมือนแบบยิ่งเหมือนแบบคนเราไม่รู้มันแปลกนะคะที่แบบว่าเวลาเหมือนแบบรักมากๆอ่ะเหมือนมีคนนึงให้เราเยอะๆเราจะไม่อยากเอาไม่เอาอะไรเงี้ยพยายามจะหนีออกไปอะไรเงี้ยค่ะคือนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็เสียใจแต่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่เท่าเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเลิกจริงๆไหมกับการบอกเลิกครั้งนั้นจบไหมหนูแหละหนูร้ายกว่านั้นหนูร้ายมากก็คืออย่าเพิ่งด่าหนูนะคะเดี๋ยวหนูมีพาร์ทเวรกรรมของหนูเหมือนกันค่ะรอค่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าถ้าฟังมาเท่านี้แล้วปิดแล้วไม่ได้นะคะไม่ได้อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่าเดี๋ยวดูไปค่ะเวรกรรมจริงก็คือยังเพราะว่าหนูอะร้ายกว่านั้นหนูแค่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีคนใหม่เมื่อไหร่เข้ามาในชีวิตหนูพร้อมไปเลยก็คือเหมือนแบบตายใจเออก็กลับไปคบก็แค่แก้เหงาแต่จริงๆคือมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่แฟร์มากๆแบบหนูแค่รู้สึกว่าเหมือนคบค่าเวลาเหมือนหนูถ้าหนูเจอคนใหม่หนูไปเลยแล้วก็ทิ้งเขาให้แบบให้เจ็บแล้วคือเขาก็แบบตามง้ออะไรเงี้ยตอนนั้นหนูเจอคนใหม่แล้วหนูก็ทิ้งผู้ชายคนนี้ไปเลยแต่ตอนนั้นดีมากตอนที่หนูหันกลับไปตอนนั้นเนี่ยคิดแค่ว่าไม่เป็นไรคบไปก่อนรอให้ฉันมีทางไปใหม่ฉันสลัดเธอทิ้งแน่นอนแล้วตอนไปบอกเลิกเขาจริงๆเขาไม่งงเขาว่าเอ้าก็ไหนเธอก็กลับมาดีกับฉันแล้วแล้วอยู่ก็ไปหนูก็อ้างชักแม่น้ำทั้ง5ที่เคยทำผิดมาเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วใช่เรื่องไหมแค่แบบหนูคือแม้กระทั่งเอาเรื่องข้ออ้างโง่ๆอย่างเช่นไปรอเขาเตะบอลแล้วมันเนี่ยโดนยุงกัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าถ้าโดนยุงกัดนี่ตายใหญ่แบบไม่ได้เลยนะนี่คือแบบฉันต้องไปรอเธอดึกเขาถึงขั้นที่จะแบบยอมเลิกเตะบอลบอกว่าจะไม่เตะบอลแล้วแต่คือยังไงหนูก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแปลว่านะตอนนั้นเราหมดรักแล้วจริงใช่ค่ะหมดรักแล้วเราเจอคนใหม่ด้วยเราเจอคนใหม่ด้วยเลยเรียกได้เต็มปากว่าคือหมดรักแล้วสุดท้ายครั้งนี้ได้เลิกละ
เลิกจริงๆค่ะซึ่งตอนที่คนใหม่เข้ามาเขามีระแคะระคายบ้างไหมคะว่าเฮ้ยตอนนี้เจนนี่กำลังจะเปลี่ยนใจเขาก็แบบคนนี้หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเราก็บอกไม่แบบไม่ใช่แบบตาแข็งเสียงแข็งไม่ใช่อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบมันแย่มันแบบมันพูดมันไม่อยากพูดอ่ะก็คือแบบถ้าพูดแล้วเดี๋ยวฉันผิดสิใช่ฉันผิดฉันไม่เคยผิดอ่ะ ฉันไม่เคยผิดฉันผิดไม่ได้เรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบหมดหลักเริ่มแบบว่าทำตัวห่างเหินเขาก็แบบมีตะหนิดแล้วอะไรเงี้ยจนเราก็แบบเลิกกันสักทีเหอะใช่แล้วแหละคนนี้แบบเนี่ยแหละคบกับคนนี้เป็นเพื่อนในคลาสสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเราเลิกเพราะเรามีคนอื่นใช่ก็คือเราตั้งใจทำให้เขาเจ็บแล้วเราก็ตั้งใจแล้วสุดท้ายเราก็ทำจริงๆเราก็ทำจริงๆเอาจริงนะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบยังสะใจอยู่ไหมที่ได้ทำให้เขาเจ็บในวันนั้นตอนนั้นเหรอคะตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบเสียใจอ่ะแบบเสียแบบถ้ามองวันนี้นะคะรู้สึกไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะอะไรเงี้ยเห็นอาการไหมคะว่าเขาพังขนาดไหนที่เขาเสียเราสุดๆเลยค่ะเขาแบบพ่อแม่เขาแบบให้กำลังใจเขาเพราะเขาผอมลงเยอะมากแบบเหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยแบบตอนแรกเขาแบบจะหุ่นหมีหน่อยแล้วก็ผอมลงมาเยอะมากแล้วแบบเวลาแบบคนในบ้านถามหรือนัดรวมกินข้าวทุกวันอาทิตย์ก็แล้วเจนไปไหนล่ะอะไรเงี้ยค่ะแฟนเก่าก็พูดว่าแบบแบบเจนทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แบบครอบครัวเขาก็ปลอบตอนนั้นก็มองแล้วทำไมยังผู้หญิงที่แย่ขนาดนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะแต่แล้วเวรกรรมก็มีจริงเมื่อคนใหม่ที่เข้ามานั้นเป็นไงบ้างคะหนูปรับโหมดเลยใช่ไหมจากโหมดคนเอาแต่ใจใช่ค่ะคือไม่รู้มันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าพอเราคบกับคนนี้เรารู้สึกว่าเขาอยากให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวรกรรมมันมีจริงแบบจริงอะค่ะหนูเชื่อเลยแบบเหมือนเราทำอะไรแล้วเราได้อย่างนั้นจริงๆอะค่ะก็คือเจอกันในคลาสเรียนค่ะแล้วก็แบบไปกินข้าวอะไรดูหนังอะไรปกติแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่สติ๊กเรื่องแบบเรื่องหุ่นเรื่องรูปร่างเข้าฟิตเนสอาทิตย์หนึ่ง3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยต้องกินคลีนห้ามกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหวานคือห้ามกินถ้ากินนี่คือเลิกบอกเลิกเลยกินของหวานไม่ได้ใช่ค่ะแค่ของกินของหวานก็คือบอกเลิกแล้วแบบกินของหวานไม่ได้คือต้องดูแลแบบรูปร่างตลอดทั้งที่แบบผอมมากๆแล้วทุกคนก็ยังบอกว่าแบบเฮ้ยแบบนี่ผอมมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังให้ลดอีกหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงชอบและถูกใจคนคนนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราต้องการคนดูแลเราขั้นสุดเพราะว่าตายายเลี้ยงฉันมาดีมากแล้วฉันก็วีนเหวี่ยงชี้นิ้วชี้นกชี้ทุกอย่างแต่อยู่ดีคนนี้กลายเป็นตรงข้ามเลยนะนี่เขามาสั่งเราหมดเลยนะใช่ห้ามกินของหวานถ้ากินของหวานเลิกแล้วเรายอมหรอยอมค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ดีเราจะต้องแบบสักวันนึงเราต้องชนะใจเขาเหมือนแบบเหมือนเรายิ่งให้เขายิ่งหนีอะค่ะแค่คิดในหัวอย่างเดียวเลยคือความดีจะชนะทุกอย่างแบบความดีของเราจะเปลี่ยนให้แบบเปลี่ยนทุกอย่างได้อะไรเงี้ยเหมือนที่แฟนเก่าเคยทำตอนนั้นก็หุ่นเฟิร์มเลยเพราะว่าออกกำลังกายแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขาสั่งให้ทำอะไรอีกบ้างคะแล้วก็เหมือนแบบทำไมเธอไม่แต่งตัวอย่างนั้นล่ะทำไมเธอไม่แต่งตัวแบบผู้หญิงคนนี้ล่ะเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้านู่นนี่นั่นแล้วก็เชื่อเขาอีกเชื่อเขาอีกค่ะเราไม่เป็นตัวเองเราขายความเป็นตัวเองให้เขาเลยแบบขายจิตวิญญาณทุกอย่างแล้วแบบเรื่องทำสัญญกรรมหนูทำสัญญกรรมของแฟนคนนี้เลยแบบเธอไม่สวยเธอน่าจะมีคางนะทำไมเธอไปทำสิทำจมูกสิเนี่ยหน้าเนี่ยได้มาเพราะเขาค่ะเขาให้มางซึ่งตอนนั้นเองหนูไม่รู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเองก่อนเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยไม่เคยเลยค่ะเพื่อนจับได้ว่ามีคนอื่นนะอยากพุ่งไปหาแต่ตัดมาคิดว่าอย่างน้อยเขาแค่เห็นเรายกเราเป็นที่หนึ่งก็พอแล้วจริงเหรอคิดอย่างนั้นจริงเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะ